ตัดสินใจว่าจะยังไงก็คิดเขียนไดอารี่ไว้เล่มนึงว่าเราจะฆ่าตัวตายนะด้วยวิธีอะไรบ้างที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยจำได้เลยว่าคืนนั้นก็คือแบบเล่นเขาเรียกว่าไงเล่นเกมบอร์ดเกมกับน้อง3คนแล้วก็ถามน้องว่าถ้าพี่ไม่อยู่แอมกับตองจะเป็นยังไงอะไรตองแอมก็บอกว่าน้องชายน้องสาวน้องบอกอยู่ไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอพี่ไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าตองกับแอมไม่มีพี่ไม้ตองกับแอมจะคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบมันก็เลยเป็นจุดนึงที่แบบฉุดเราแต่เราก็รู้สึกว่างั้นแสดงว่าเราตายที่บ้านไม่ได้เพราะว่าถ้าตายที่บ้านเราจะอยู่ไม่ได้คือไม่คิดถึงการว่าจะเปลี่ยนใจว่าจะไม่ตายแล้วเพื่อน้องด้วยนะคือคิดว่ายังไงกูจะตายแต่กูตายที่บ้านแล้วไม่ได้เป็นห่วงความรู้สึก